พบกับผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Tomorrow นะครับเกมมือถือแนว Survival เอาชีวิตรอดจากโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้นะครับโดยเกมนี้ก็สามารถที่จะไปฟาร์มทรัพยากรนะฮะครับของแล้วก็สร้างวงสร้างบ้านได้ด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ในการฟาร์มของเนี่ยขอบอกเลยว่าค่อนข้างใหญ่ครับไม่เชื่อดูมินิแมปดิใหญ่ไหมล่ะสำหรับการเล่นกับเพื่อนก็มีนะครับคือเกมนี้มีทั้งระบบเพื่อนแล้วก็ระบบแคลนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเนี่ยฟาร์มในแมปไหนอยู่นะครับมันจะมีบอกนะว่าเพื่อนเราฟาร์มอยู่แล้วก็เข้าไปจอยได้อะไรแบบนั้นและเกมนี้มีการ PVP กับผู้เล่นอื่นด้วยนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยกำลังไปสำรวจแผนที่ครับมันจะมีให้เราเลือกเลยว่าจะเล่นคนเดียวหรือว่าจะไปเจอผู้เล่นอื่นด้วยอันนี้ฆ่ากันได้เลยนะครับเจอกันยิงกันได้เลยสำหรับวิธีการเล่นนะครับมันจะมีระบบเควสให้เราอยู่แล้วดูด้านซ้ายบนตรงนี้เห็นไหมเออนั่นแหละแล้วเควสผมเนี่ยมันก็มาบั๊กตรงนี้แล้วไปต่อไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันว่ามันเล่นประมาณไหนนะคือเริ่มต้นมาเนี่ยท่านผู้ชมจะมีกล่อง2กล่องอันนี้คือบริเวณโซนบ้านท่านผู้ชมนะคลิกด้านขวาบนดูที่แผนที่ได้เนี่ยคืออาณาเขตบ้านเราค่อนข้างกว้างแล้วมีทรัพยากรให้เก็บเยอะไม่ว่าจะเป็นไม้เมยหินอะไรเงี้ยหญ้านะครับก็ลองเดินเดินเข้าไปดูใกล้ๆครับถ้าเป็นพวกเศษไม้กับหินเนี่ยมันจะไม่ปรากฏรูปภาพอยู่บนมินิแมปนะมันจะมีแค่ตัวของหญ้านะครับก้อนหินอะไรเงี้ยต้นไม้ก็ไม่ปรากฏนะเห็นป่ะต้นไม้ก็ไม่ปรากฏครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเก็บไม้ก็ทำได้เห็นไหมครับคืออาวุธที่ท่านผู้ชมจะมีคืออันนี้ครับคล้ายๆเกมรัสอ่ะก็คือเป็นแค่แบบหินโง่ๆอันนึงอะไรเงี้ยก็ใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้นะครับหรือว่าจะเป็นการขุดแร่อันนี้ๆๆๆแร่นะอันนั้นหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ขุดได้เลยเนาะแต่พอเราเก็บอะไรพวกนี้มาได้ในระดับหนึ่งอ่ะเราก็จะมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการคราฟนั่นเองครับโดยวิธีการคราฟเนี่ยท่านผู้ชมดูด้านขวาได้เลยมันจะมีค้อนกับประแจอยู่คลิกขึ้นมาได้เลยก็จะเห็นว่ามันมีให้คราฟค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับอาวุธเครื่องป้องกันอะไรเงี้ยก็เยอะนะเยอะกว่าตอนที่มันทดสอบเมื่อ2ปีที่แล้วอะแต่ก็ไม่ได้เยอะกว่ากันมากนะซึ่งช่วงแรกผมแนะนำให้คราฟหอกเพราะว่าเดี๋ยวจะไว้ใช้ในการต่อสู้กับมอนสเตอร์หรือว่าพวกซอมบี้นะครับแล้วก็ขวานจะได้เก็บพวกไม้ได้ง่ายๆแล้วก็อันนี้ใช่ไหมพิกแอคจะได้ขุดแร่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีพวกหญ้าก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นตัวของผ้าได้นะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราก็จะเอาผ้าเนี่ยนะครับมารวมกันกลายเป็นตัวของผ้าพันแผลไว้ฟื้นเลือดนั่นเองครับช่วงแรกก็อาจจะเป็นประมาณนี้เนาะอ๋อแล้วก็มีเป้ด้วยคือเป้เนี่ยเกมมันสอนให้เราทำเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันช่วงแรกก็คือจะทำประมาณนี้ทีนี้พอเราคราฟของเสร็จแล้วให้เราเปิดกระเป๋าขึ้นมาซึ่งจะอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะใกล้ๆกับที่คราฟของนั่นแหละแล้วเราก็สามารถที่จะลากไอเทมมาวางไว้ในช็อตคัทได้เลยคือช็อตคัทอ่ะท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วเนาะว่าด้านล่างเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด4ช่องด้วยกันในช่วงแรกนะเดี๋ยวเรามีของก็จะใส่ได้มากกว่านี้นะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรทำในบ้านเราแล้วนะครับเราก็จะออกไปด้านนอกแมปมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคล้ายๆกับบาเรียเราเดินเข้าไปชนแป๊บหนึ่งครับมันก็จะมีการวาร์ปออกไปด้านนอกแมปครับซึ่งตรงแมปเนี่ยไม่ได้เป็นโอเพนเวิลด์นะมันจะเป็นสถานที่ให้เราเลือกนั่นเองครับก็ช่วงแรกท่านผู้ชมต้องมาที่นี่คลิกได้เลยครับแล้วก็มันจะมีคำสั่งเดินหรือว่าวิ่งถ้าเดินเนี่ยใช้เวลาในโลกแห่งความจริงของเรา15นาทีแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งนะครับวิ่งคือสปรินต์เห็นไหมก็คือใช้พลังงาน15หน่วยซึ่งพลังงานเนี่ยท่านผู้ชมดูด้านขวาบนก็ได้น่าจะเห็นไหมครับเออนั่นแหละนั้นก็ลองดูกันละกันพลังงานหมดก็ใช้วิธีการเดินเอานะครับแล้วก็เวลาเราจะเข้าไปต่อสู้จะเห็นว่ามันมีให้เราเลือกด้วยนะครับว่าเราจะเล่นแบบโซโล่หรือว่าเล่นแบบทีมถ้าเล่นแบบทีมก็กดจอยได้เลยด้านขวาเนาะแล้วมันแตกต่างกับโซโล่ยังไงใช่ไหมก็เราจะมีโอกาสเจอพวกคนอื่นด้วยเท่านั้นเองครับแล้วก็สู้กันได้นั่นแหละก็อันนี้มาถึงผมเจอซอมบี้ก่อนเลยก็ซวกเสร็จเก็บของด้วยนะครับท่านผู้ชมดูมินิแมปได้เลยนะครับในมินิแมปจะมีบอกนะครับว่าแถวเนี้ยมันมีกล่องอะไรให้เราเก็บบ้างไหมคือเราก็ต้องมาฟาร์มตามแมปแบบเนี้ยครับแล้วก็เปิดมินิแมปขึ้นมาดูก็ได้จะเห็นว่าจุดฟาร์มของเกมนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะฟาร์มก็ดูหน้าดูหลังให้ดีนะครับฟาร์มอยู่อาจจะโดนยิงตายได้ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเพิ่งมาเล่นไม่มีปืนถูกไหมล่ะอาจจะเจอคนแบบหน่วยล่าทลาชนเอาปืนมาหวดเราเลยอะไรเงี้ยนะครับงั้นเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศการฟาร์มให้ดูหน่อยกันละกันเนาะโอเคก็พยายามดูมินิแมปเป็นหลักนะครับเจอพวกหญ้าเนี่ยไปเก็บด้วยนะเพราะว่าหญ้าที่บ้านเราอ่ะบางทีมันแบบหมดแล้วอะไรเงี้ยหญ้ามันจะหายากกับพวกต้นไม้ไงแล้วก็ลองเก็บๆดูบางทีก็ได้มาเป็นอาหารด้วยนะครับอันนี้ก็ดีครับเพราะว่าแนว Survival เนี่ยต้องคอยดูเรื่องของอาหารและน้ำดื่มด้วยท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนเห็นป่ะมันมีทั้งหมด3เกรดด้วยกันนะครับก็คือจะมีเลือดมีอาหารนะครับแล้วก็มีน้ำดื่มเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมหาอาหารหาน้ำดื่มด้วยกันละกันนะครับโอเคผมวิ่งมาโซนนี้ครับมีของนี่ไงมันคือมันเป็นแสงหรือพูดผิดแสงโอเคปิดแล้วก็ผมเห็นรอยเท้าครับน่าจะเป็นพวกศัตรูนั่นแหละมันมีรอยเท้าเด้งๆขึ้นมาอยู่แน่ๆจริงด้วยจริงด้วยนะครับถ้าเกิดเราดูในมินิแมปจะเห็นนะครับนะแทงไว้
ือเวลาเราสู้กับซอมบี้นะจริงๆเราไม่ต้องถอยก็ได้นะเรายืนแลกกับมันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราถอยอ่ะมันก็โจมตีเราทันอยู่ดีครับเวรกรรมสู้กันจนหอกหักไปเลยทีเดียวเชียวหอกหักทำไงใช่ไหมก็อันนี้มันซ่อมไม่ได้นะครับก็ทำได้แค่ทิ้งนะครับก็กดที่ถังขยะเลยก็ได้นะครับแล้วก็รีบคราฟกลับขึ้นมานะครับนี่ไงเห็นไหมคราฟเผื่อไว้สักสองอันก็ดีนะครับโอเคโซนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยเจอหญ้าเก็บหญ้าด้วยนี่ไงเออต้องการหญ้านะครับเป็นจำนวนมากนะครับในนี้มีซอมบี้เยอะปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเก็บของก่อนอันนี้มันเป็นโซนซากปรักหักพังน่าจะมาแล้วล่ะเห็นมีรอยเท้าวิ่งมาใกล้ๆผมหรือว่ามันเดินของมันเองวะไม่รู้เหมือนกันวิตกจริตในนี้น่าจะมีซอมบี้เยอะเก็บของก่อนเอ้ยเสียงมาละวิ่งตั้งหลักก่อนเสียงมาละนี่ไงมาแล้วครับแต่ว่ามันมาตรงนู้นนะมันเหมือนกับว่ามันได้ยินเสียงผมอยู่ตรงนู้นอ่ะมันก็วิ่งไปหาเสียงก่อนมานี่พี่มานี่กระซวกเขาให้ยืนแลกกันไปเลยเรียบร้อยไม่ดรอปของดีๆหน่อยล่ะพี่หุ้ยกลางคืนแล้ววะเกมนี้มีกลางวันกลางคืนด้วยนะเดี๋ยวได้ยินเสียงซอมบี้อีกแล้วแล้วก็รอยเท้าด้วยอยู่ในบ้านปะวะข้างหลังก็มีซอมบี้เยอะไปไหนเนี่ยเอ้ยได้ยินเสียงนี่ไงว่าแล้ว มาแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวตัวนี้จัมสแกร์กันเลยทีเดียวเชียวแหมแอบส่องดูในบ้านนี้ในบ้านนี้กล่องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเปิดเข้าไปอู้ของยังเยอะเก็บให้หมดครับผมเก็บดูตรงแสงเป็นหลักนะครับตรงไหนเก็บไปแล้วอ่ะมันก็ยังขึ้นรูปให้เราเห็นอยู่อ่ะอันนี้ก็ต้องดูดีๆแล้วกันแต่ว่าอันไหนเราเก็บไปแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นแสงสีแดงๆบอกแทนครับว่าเราเก็บไปแล้วต้องรอเวลาเนาะหมดแล้วมั้งเนี่ยบ้านหลังเนี้ยหมดแล้วเนาะเฮ้ไปดูที่อื่นต่อนี่ซอมบี้มันเกิดใหม่แล้วเนี่ยเก็บหญ้าด้วยผมขาดหญ้าไงจะไปทำบ้านด้วยมันจะมีบางชิ้นส่วนใช้หญ้านะครับเอ้ยเดี๋ยวซอมบี้วิ่งใส่ผมรู้ได้ไงมินิแมปครับมินิแมปมันมีบอกอยู่นะว่ามันวิ่งไล่ผมอยู่แต่ว่าผมออกนอกระยะไงมันก็เลยย้อนกลับไปโอเคเรียบร้อยครับผมนี่แหละท่านผู้ชมก็ทำการฟาร์มหาของไปเรื่อยๆสู้กับซอมบี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อพอใจแล้วเนี่ยวิ่งไปตรงที่มันเป็นสีฟ้าๆนะครับที่เป็นบาเรียนั่นแหละมันจะได้ออกจากแผนที่ได้ซึ่งผมคิดว่าผมควรจะรีบออกครับเพราะว่าด้านซ้ายมีการบอกนะครับว่ามีคนโดนฆ่าด้วยปืนอาก้านะครับงั้นผมรีบออกดีกว่าเดี๋ยวโดยและบางทีท่านผู้ชมเดินไปเดินมาในแผนที่เนี่ยมันจะมีพวกอีเวนต์พิเศษเด้งขึ้นมาด้วยอย่างเช่นอันนี้คืออยู่ได้30นาทีนะครับก็มีพวกกวางค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ธนูด้วยครับทีนี้เวลาท่านผู้ชมจะกลับบ้านก็เหมือนเดิมครับก็จะมีคำสั่งให้ทราเวลด้วยการเดินหรือว่าสปินด้วยการวิ่งนั่นเองครับแล้วก็ในหน้าจอหลักตรงนี้ครับดูด้านซ้ายนะครับมันยังมีเรื่องของการแต่งหน้าทำผมใหม่ด้วยคือเวลาเราเข้ามาเล่นอ่ะมันจะสามารถเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมนูที่2ด้านซ้ายเป็นระบบโซเชียลนะครับอันนี้คือจะมีระบบแคลนอยู่ด้วยนะครับมีระบบเพื่อนด้วยถ้าเกิดใครอยากจะเล่นกับเพื่อนคุยกับเพื่อนก็แอดเพื่อนหาแคลนกันให้เรียบร้อยส่วนเพื่อนจะแวะมาบ้านได้ไหมอันนี้คิดว่าไม่น่าได้ครับเพราะว่าคือมันจะต่างคนต่างมีบ้านของตัวเองแล้วต้องทำเควสของตัวเองนะครับก็คิดว่าไม่น่าได้เนาะส่วนที่เหลือก็กระเป๋านะครับอันที่3นี่คือกระเป๋าใช่ไหมอันนี้ก็กระเป๋าไม่มีอะไรส่วนอันที่4ก็คือจะเป็นตัวของร้านค้านั่นเองซึ่งมันก็จะมีทั้งแบบดูโฆษณาแล้วก็เสียเงินจริงๆนะครับแล้วก็เวลาที่เราทำภารกิจครับมันจะมีตัวรางวัลด้วยนี่ไงตรงนี้ไงอย่าลืมมากดเก็บด้วยนะครับกลับมาบ้านแล้วนะครับสิ่งแรกที่เกมมันจะให้ทำนะก็คือเรื่องของการทำแคมป์ไฟนะครับแล้วก็ตัวของ Rain Catcher ก็คือที่ผลิตน้ำนั่นเองครับก็กดที่เดิมครับด้านขวาซึ่งแคมป์ไฟมันทำง่ายมากเลยครับใช้แค่ไม้กับหินนะครับแต่ว่าตัวของ Rain Catcher เนี่ยจะเห็นว่ามันจะใช้ไอตัวรับเบอร์ด้วยที่มันเป็นยางอ่ะซึ่งมันก็สามารถไปกดรับได้ในเมนูร้านค้าที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้นั่นแหละถ้าเกิดท่านผู้ชมทำเควสมาถึงตรงเนี้ยมันจะให้เราไปรับนั่นแหละครับเราก็จะสามารถสร้างทั้ง2อันนี้ได้ส่วนวิธีการวางของนะครับให้ท่านผู้ชมกดที่รูปบ้านนะครับตรงด้านล่างหน้าจอตรงนี้เลยเนาะแล้วก็มาที่ household นะครับตรงนี้นะครับนี่คือของที่เราค้ามาแล้วมันจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ลองดูว่าตรงไหนมันวางได้บ้างไหมคือของบางอย่างต้องวางกับพื้นบางอย่างเนี่ยเราต้องวางพื้นก่อนแล้วค่อยวางของครับอย่างเช่นกล่อง2อันนี้มันมีมาให้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วล่ะนั่นแหละก็ลองดูกันละกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะทำอาหารกับน้ำดื่มใช่ไหมครับทำยังไงก็วิ่งมาที่ตรงอาหารก่อนละกันก็คือมาที่แคมป์ไฟเนาะเข้ามาใกล้ๆจะมีโลโก้ขึ้นแบบนี้เลยมีสัญลักษณ์บอกเวลาเราจะทำอาหารคือเราจะต้องเอาไม้เข้าไปใส่แล้วก็เอาเนื้อดิบแต่พอดีเนื้อดิบผมไม่มีไงนะก็มีแต่เนื้อสุกพอดีทำไปเสร็จแล้วก่อนหน้านี้นะครับและเราสามารถดูตัวของสูตรทำได้ที่ตรงนี้เลย
เนี่ยก็จะมีบอกอยู่ว่าเอาอะไรไปใส่แล้วรอกี่วินาทีแล้วจะได้รับอะไรออกมานั่นเองนะครับมีบอกชัดเจนเลยเนาะแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะง่ายหน่อยคือน้ำเนี่ยเราเอาขวดเปล่าไปใส่เลยก็ได้เนี่ยขวดเปล่าใช่ไหมครับผมไม่มีขวดเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวผมสาธิตเลยเดี๋ยวกินก่อนดริงก์เลยครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มหิวน้ำกันเริ่มหิวอาหารแล้วนะโอเคเมื่อเรากินน้ำเนี่ยจะได้ขวดเปล่าไงแล้วก็ลากขวดเปล่ามาใส่ก็สตาร์ทแล้วก็รอ10นาทีเลยนะแล้วผมก็เพิ่งเห็นว่าอ้าวเควสผมเด้งผ่านไปแล้วนี่หว่าดูด้านซ้ายบนที่เดิมคือเควสมันหายบั๊กเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาให้เราสร้างพื้นนะครับก็เวลาเราจะสร้างบ้านก็กดตัวเดิมเลยคือกดที่บ้านแล้วก็ตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราสร้างได้แล้วมันจะบอกด้วยว่ามันจะใช้ทรัพยากรเท่าไหร่นะครับก็มันให้สร้างพื้นใช่ไหมก็สร้างเลยสัก2อันใช่ไหมมันให้สร้าง2อันโอเคเควสผ่านแล้วใช่ไหมครับเออแค่นี้แหละต่อมาเขาให้สร้างวอลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้ตรงไหนดีอะไว้ข้างๆก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำทางออกเนี่ยทางออกตรงเนี้ยทำทางออกมันก็สร้างวอลก่อนตามเควสที่เขาบอกนะครับให้สร้างกี่อันเนี่ยอันเดียวใช่ไหมเออให้สร้างอันเดียวนะครับแล้วก็ให้สร้างวินโดว์ต่อก็คืออันนี้วินโดว์แล้วก็ให้สร้างประตูโอเคดีนะไม่รีบสร้างครับงั้นก็สร้างตรงนี้แล้วกันประตูเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เควสเขาบอกว่าให้เราสร้างแพลนเตอร์นะครับก็แพลนเตอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ในหมวดการสร้างบ้านก็เดี๋ยวเปิดตัวคราฟขึ้นมานะครับนี่ไงเจอแล้วแพลนเตอร์แต่ว่าขาดตัวตะปูนะครับซึ่งตะปูเนี่ยคราฟไม่ได้เราก็ต้องกลับไปแมปฟาร์มมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ตะปูครบนะครับเราจะได้ทำการเพาะปลูกได้เนาะพอเราสร้างได้แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมไปเปิดตรงร้านค้าก่อนนะครับมันมีการแจกของมาด้วยเห็นไหมครับก็คือใช้ในการเพาะปลูกนี่แหละกดเทคมาเลยกันแล้วกันเนาะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปคุยกับมันนะครับแล้วก็ดูตรงไอ้นี่ได้นะครับสูตรการทำนะครับก็จะเห็นว่ามีการเอาปุ๋ยไปใส่ด้วยนะครับก็อันนี้เราได้อันนี้มาใช่ไหมแต่ปุ๋ยนี้คือปุ๋ยที่เราคราฟเองได้เดี๋ยวค่อยเอาให้ดูกันแล้วกันผมก็เอาไอ้นี่มาใส่เลยแล้วก็เอาไอ้นี่มาใส่แล้วก็ตอนนี้เนื่องจากว่าผมกำลังทำเจ้านี้อยู่ก็เลยทำอะไรไม่ได้ต้องรอครับรอให้อันนี้มันเสร็จก่อนพอมันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะได้ทำสูตรนี้ได้ไงก็คือจะได้รับข้าวโพดมากกว่าการที่เราเอาเมล็ดไปใส่อย่างเดียวนะได้มากกว่ากันเยอะเลยซึ่งการทำปุ๋ยเนี่ยท่านผู้ชมต้องเลเวล7ก่อนนะครับมันจะมีอันนี้ครับคอมโพสเตอร์ครับก็สร้างแล้วสามารถที่จะทำปุ๋ยได้ครับแนะนำว่ารออันนี้ก่อนก็ได้นะถ้าเกิดว่ายังไม่หิวจนเกินไปอ่ะมันจะทำปุ๋ยได้นี่ไงเห็นไหมครับส่วนเควสต่อไปของผมครับเขาให้สร้างเจ้านี่นี่ใช้ไม้ตั้งร้อยหนึ่งตะปูอีก10นะครับกดคราฟได้เลยนะฮะทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมเนาะกดที่รูปบ้านนะครับแล้วกดที่ household แล้วก็วางของได้เลยครับมันคือกล่องนั่นแหละเรียบร้อยครับก็คราวนี้มันจะให้เราสร้างที่ตากหนังต่อนะครับท่านผู้ชมพอนึกภาพออกเนาะมันก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตามเควสนะครับแล้วก็คอยเช็คไอ้ตรงร้านค้าว่ามันมีของอะไรแจกไหมถ้ามันมีเนี่ยเราจะได้ทำเควสต่อไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองทำดูทำได้ยังไม่ได้ครับต้องไปฟาร์มไม้กับตะปูมาก่อนแหมก็เล่นอย่างเงี้ยแหละครับไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าท่านผู้ชมจะเบื่อเนาะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันนะครับเนื่องจากว่าผมหาการตั้งค่าไม่เจอนะคือหาไม่เจอจริงๆไม่รู้อยู่ไหนนะครับใครรู้ว่าอยู่ไหนก็บอกด้วยกันละกันครับหาไม่เจอจริงครับก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะครับบ๊ายบายครับ